สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้เรามาอยู่ที่มุมเดิมอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปดูก็จะมาตอบคำถามนะครับงั้นเราไปที่คำถามแรกกันเลยจริงๆอเล็กเป็นคนที่ชอบแต่งตัวหลายแนวหลายแบบมากๆเลยเมื่อก่อนอเล็กแบบก็แต่งตัวน่ารักน่ารักสีสันคัลเลอร์ฟูลอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเดี๋ยวนี้เลยก็เริ่มแต่งแบบชอบแต่งออลแบล็คแต่งสตรีทบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็โตขึ้นแล้วเราก็แบบอยากเท่บ้างใช่ไหมโอเคไปต่อกันที่คำถามที่2เลยแล้วกันจริงๆอันนี้แบบยากเหมือนกันนะเพราะว่าอเล็กชอบกินทุกอย่างจริงๆยกเว้นทุเรียนครับอเล็กไม่กินทุเรียนเพราะว่าอเล็กเหม็นทุเรียนนะครับแต่ว่าถ้าเอาที่อเล็กชอบจริงๆก็ชอบกินข้าวผัดมั้งครับเพราะมันทำได้เองแล้วก็ทำง่ายแต่ที่อเล็กชอบกินบ่อยๆเลยอ่ะก็ชอบกินพิซซ่าครับคำถามต่อไปเทศกาลที่ชอบของอเล็กก็คือคริสต์มาสเพราะว่าอเล็กชอบเวลาเรามีเทศกาลคริสต์มาสใช่ไหมครับในเมืองก็จะมีการแบบจัดงานคริสต์มาสมีต้นคริสต์มาสมีไฟมีงานต่างๆให้ดูเต็มไปหมดเลยเล็กชอบมันดูแบบเฟสทีฟดีอ่ะใช่แล้วตอนเด็กๆอะไรก็ได้ของขวัญจากวันคริสต์มาสเยอะมากๆแต่พอโตขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยได้ของขวัญคริสต์มาสแล้วคำถามต่อไปถามว่าสิ่งที่เล็กชอบทำตอนว่างสิ่งที่ชอบทำตอนว่างก็คือก็ถ้าอะไรบ้างมากๆหรือไม่มีอะไรจริงๆอะไรก็ชอบเล่นเกมนะครับไม่ได้เล่นเกมเก่งแต่ว่ามันก็แบบเล่นชิวๆอะไรเงี้ยเล่นเรื่อยๆไม่ได้เครียดวงหรือศิลปินที่อเล็กชอบนะครับก็คือ Enhypen เป็นวงที่เอาจริงเลือกเมนยากมากๆนะครับเลือกเมนแบบยากมากๆๆๆๆเพราะว่าไม่รู้อะมันดีทุกคนเลยอะดีทุกคนอะเราเลือกไม่ถูกจริงๆนะแต่ถ้าเอาที่อเล็กชอบที่สุดที่แบบปักเมนเลยก็น่าจะเป็นเจครับเจแล้วก็ตอนุเจก็มีความเท่ใช่ไหมส่วนสนุก็มีความน่ารักแล้วอเล็กอ่ะก็แบบบางทีอเล็กก็ชอบความน่ารักบางทีอเล็กก็อยากเท่อะไรเงี้ยก็แบบนั่นแหละครับเพลงของ Enhypen ที่เล็กชอบก็คือเพลง It's like a Polaroid Love ชอบหลายเพลงเลยนะแต่ว่า Polaroid Love ก็เป็นเพลงที่แบบติดหูที่สุดแล้วมั้งทริปที่เล็กชอบก็คงเป็นทริปเอาติ้งครับผมทริปเอาติ้งกับดาดาวนะครับเป็นทริปที่อเล็กรู้สึกว่าอเล็กเอนจอยมากๆเพราะว่ามันมีแอคทิวิตี้เยอะมากๆแล้วแบบอเล็กทุ่มเทกับทุกแอคทิวิตี้จริงๆนะแบบ
ทำทุกอย่างเราสนุกมากอย่าแปะรูปให้สนุกมากครับอยากไปเที่ยวอีกเลยโอเคหนังที่อเล็กชอบนะครับก็คิดว่าเป็น Harry Potter นะเพราะว่ามันเป็นหนังที่เราดูมาตั้งแต่เด็กแล้วมันก็มีความเวทมนต์มันแบบเราติดตามมันมาแบบตั้งแต่เด็กเลยจริงๆอ่ะแล้วแม่อเล็กก็คือมีหนังสือครบทุกภาคเลยมีครั้งหนึ่งที่อเล็กไปดูหนังกับแม่ตอนนั้นก็เด็กอยู่นะประมาณ7ขวบหรือ8ขวบนั่นแหละแล้วเราก็ไปดูภาค7 The Deathly Hallows กับแม่ที่โรงหนังใช่ไหมครับตอนนั้นจำได้ว่ามันรอบดึกมากๆประมาณ4ทุ่ม4ทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูกับแม่อเล็กเอนจอยมากๆเลยจริงๆอเล็กเป็นคนชอบเดินนะแบบเดินเท้านั่นแหละเพราะว่ามันก็ชิลดีแล้วก็แต่ถ้าอากาศเย็นน่ะก็ชิลแต่ว่าถ้ามันร้อนเราก็ไม่ชิลเท่าไหร่นะครับมันก็เหนื่อยไงอากาศร้อนเราก็หน้าเมือกด้วยเหงื่อออกเยอะด้วยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่เร่งรีบจริงๆเราก็จะนั่งมอไซค์นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ Q&A วันนี้หวังว่าทุกคนจะได้รู้จักอเล็กมากขึ้นนะครับก็จะคอยมาอัปเดตชีวิตเรื่อยๆอ๋อเรื่องของกินสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับเคยมีครั้งหนึ่งเลยบอกว่าเราชอบกินไก่ทอดก็ยังชอบอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้กินไก่ทอดแล้วเพราะมันเป็นของทอดใช่ไหมก็เลยไม่ค่อยได้กินแต่ยังชอบอยู่นะครับแต่ยังชอบอยู่ของกินก็คือชอบทุกอย่างยกเว้นทุเรียน สำหรับวันนี้ไปเจอกัน